วันหยุดจากการทำงานที่ตัวชุดราชการหันหน้าลงทงให้คนบ่รอเดินแม่นวลพานงสิพานงลงทงหน่วยงานเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าก่อนไปทำงานนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่6ตุลาคม2564ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุภารกิจวันนี้ก็จะพามาเก็บไข่หอยเชอรี่สีทองส่งเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจในการเลี้ยงหอยนะครับก็สั่งจองเข้ามาไว้เรื่อยๆนะครับพานุก็จะจัดเก็บให้ทุกๆเช้านะครับท่านใดที่สนใจก็แอดไอดีไลน์มาได้ที่เบอร์0895628926เกษตรวันหยุดพานุนะครับมือใหม่ที่เริ่มต้นเลี้ยงหอยนะครับพานุแนะนำให้เริ่มต้นจากไข่จะดีที่สุดนะครับขั้นตอนการฟักไข่ก็ฟักในกระดาษนะครับที่พานุพาทำนะครับสามารถกดดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับในการฟักไข่มือใหม่นะครับฝากกดติดตามในช่อง YouTube เกษตรวันหยุดพานุด้วยนะครับก็มีทุกขั้นตอนนะครับในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับก็เชิญชวนเข้ากลุ่มด้วยนะครับเป็นกลุ่มหอยเชอรี่สีทองไทยแลนด์นะครับเพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็ก้าวไปสู่ตลาดหอยเนื้อด้วยกันนะครับสำหรับกลุ่มหอยเชอรี่สีทองไทยแลนด์ของเรานะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็พาเก็บไข่หอยแบบง่ายๆนะครับมือใหม่ต้องเริ่มต้นจากไข่หอยก่อนนะครับท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงหอยเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับบางท่านที่มาถามว่าหอยเชอรี่สีทองเปลือกทองนะครับบางคนต้องการเน้นเปลือกสวยงามนะครับขอแนะนำนะครับในการเลี้ยงหอยไม่ต้องไปใส่ใจในการดูเปลือกนะครับเน้นที่หัวหอยเป็นหลักนะครับเน้นที่เนื้อหอยสีขาวสีทองก็พอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กินเปลือกนะครับเพื่อนสมาชิกบางท่านกำลังหลงทางอยู่นะครับต้องการหอยเปลือกสวยนะครับเปลือกสวยแล้วก็เขาเอามาขัดเปลือกขายให้นะครับสำหรับหอยของเกษตรวันหยุดพานุนะครับเปลือกก็จะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าเนื้อเราจะเป็นสีขาวสีทองเหมือนเดิมครับเราจะเน้นเนื้อเป็นหลักนะครับวันนี้ก็คัดสายพันธุ์คัดไข่ให้เพื่อนๆสมาชิกที่สนใจในการเลี้ยงนะครับเอาไข่หอยไปเลี้ยงนะครับจะได้ปริมาณเยอะกว่านะครับในการฟักไข่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็ทุกๆท่านนะครับมือใหม่ที่สั่งจองไข่หอยไว้นะครับก็ต้องอดใจรอนิดนึงนะครับกำลังเร่งเก็บให้อย่างดีนะครับท่านใดที่ได้ไข่ไปแล้วก็ดูวิธีการฟักในกระดาษนะครับเตรียมน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไข่มาเรียงไว้ในกระดาษฟักประมาณ5 ถึง 12 วันนะครับไข่ก็จะเริ่มทยอยฟักเป็นตัวนะครับพวงไหนที่ฟักแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาลงน้ำนะครับรอเพื่อนๆฟักก่อนนะครับให้ฟักประมาณ 70% ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาลงน้ำส่วนพวงที่ยังไม่ฟักเราก็จะเก็บแยกออกไปฟักต่างหากนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุแนะนำการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองครั้งแรกต้องเริ่มต้นจากไข่นะครับจะดีที่สุดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับกดติดตามได้นะครับวิธีการเลี้ยงหอยนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับเตรียมตัวไปทำงานนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ